ใจดาวพี่เตือนเธอแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งกับไอ้แม็กมันทำไมหนูจะคบหากับพี่แม็กแล้วเกี่ยวอะไรกับพี่กีตาร์เธอยังเด็กอยู่เธอพูดอย่างนี้ได้ยังไงนี่มันเรื่องของหนูพี่กีตาร์ไม่ต้องมายุ่งเธอกล้าพูดกับพี่อย่างนี้เหรอแล้วจะทำไมพี่ใจดาวพี่บอกแล้วใช่ไหมหยุดเลยก็ใจดาวสิครับคุณพ่อทำตัวเหลวแหลกพี่กีตาร์เขาหาเรื่องหนูค่ะคุณพ่อนี่เธอกล้ามาว่าฉันเหรอหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยวันนี้ฉันจะสั่งสอนแกบอกให้หยุดคุณพ่อเข้าข้างแต่น้องไม่เคยรักผมบ้างเลยแล้วแกเคยทำให้ฉันรักหรือเปล่าแล้วคุณพ่อจะให้หนูทำยังไงก็แกก็เลิกทำตัวตุ้งติ้งแล้วก็เป็นผู้ชายอย่างที่แกเป็นสิคุณพ่อก็รู้ว่าหนูไม่ชอบไปเลยออกจากบ้านฉันไปเลยไปสวัสดีครับคุณพ่ออ้าวมิ้วลมอะไรพัดมาลูกพอดีผมมาธุระแถวนี้แหละครับคุณพ่อคุณพ่อเป็นไรครับหน้าตาไม่ค่อยสบายเลยก็กุ้มใจเจ้ากีต้าร์น่ะสิมันเริ่มตุ้งติ้งขึ้นทุกวันเดี๋ยวโตขึ้นน้องก็เริ่มตุ้งติ้งเองแหละครับคุณพ่อก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะจริงสิครับคุณพ่อเดี๋ยวนี้ผมว่าจะขอยืมเงินคุณพ่อสัก 30,000 นะครับพอดีว่าเดือนนี้เงินผมไม่พอจ่ายค่าบ้านได้เงินเก็บพ่อเหลืออยู่ 30,000 พอดีเออจริงสิพ่อยังไม่เคยไปบ้านหนูเลยนะสิ้นเดือนนี้พ่อว่าจะไปค้างบ้านหนูสัก 2-3 วันน่ะอ๋อคงไม่ได้หรอกครับคุณพ่อที่บ้านผมฝุ่นเยอะนะครับคงไม่เหมาะกับคุณพ่ออืมงั้นไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวพ่อไปแล้วกันได้ครับเอ๊ะนี่ก็ดึกแล้วทำไมน้องดาวยังไม่กลับอีกนะเที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยโอ้ยร้อนเอ๊ะคุณพ่อนี่มานอนอะไรตรงนี้เนี่ยอากาศเย็นเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกครับคุณพ่ออุ๊ยคุณพ่อตัวร้อนนี่ข้าวต้มใช่คุณพ่อต้องกินข้าวต้มต้มร้อนๆคุณพ่อตื่นมาทานจะได้โล่งคอคุณพ่อคะถึงคุณพ่อจะดุจะด่าหนูแค่ไหนหนูก็ไม่เคยเกลียดคุณพ่อเลยนะคะอุ๊ยตีสองแล้วเหรอเนี่ยอุ๊ยโทรศัพท์นี่พี่แม็กโทรมาฮัลโหลถึงบ้านแล้วค่ะคุณพ่อหรอคุณพ่อหลับแล้วค่ะค่ะน้องดาวก็รักพี่แม็กนะคะแค่นี้นะคะบ๊ายบายเอ้าน้องดาวกลับมาแล้วเหรอลูกผมพายพ่อด้วยเอ๊ะข้าวต้มด้วยเหรอเนี่ยลูกสาวพ่อกลับมายังจะต้มข้าวต้มให้พ่อกินอีกที่แพรมาวันนี้แพรจะมาเตือนคุณลุงว่าสัญญาเงินกู้ของบ้านหลังนี้ใกล้จะครบกำหนดแล้วนะคะโอ้ยคุณแพรช่วยไปคุยกับบริษัทให้หน่อยช่วยผ่อนผันให้ลุงอีกนิดนึงนะไม่ได้ค่ะคุณลุงผ่อนผันมาเยอะแล้วนะคะเอาเป็นว่าสิ้นเดือนนี้ลุงจะพยายามหาเงินมาให้แล้วกันนะคุณลุงทราบใช่ไหมคะว่าถ้าไม่จ่ายสิ้นเดือนนี้บ้านหลังนี้จะถูกยึดลุงรู้แล้วล่ะลูกไม่ต้องห่วงนะลุงไม่ยอมให้บ้านหลังนี้โดนยึดแน่ดีแล้วล่ะค่ะคุณลุงแพรจะได้มีคำตอบไปให้กับบริษัทน้องดาวคุณพ่อสวัสดีค่ะนี่นะแพรนะนะแพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณขอตัวก่อนนะคะลูกสาวเหรอคะคุณลุงใช่นี่แหละหัวแก้วหัวแหวนเลยล่ะลูกสาวน่ารักนะคะอ้าวคุณพ่อมีแขกเหรอคะอุ๊ยคุณลุงนี่ก็ลูกสาวเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงงั้นขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อเป็นอะไรอีกคะยังจะมาถามอีกเหรอบอกแล้วเวลาฉันมีแขกอย่าโผล่หน้าออกมามาจะอะไรกันนักกันหนาหนูก็ลูกคุณพ่อเหมือนกันนะคะ
ยายดาวนี่แกท้องเหรอฮะพี่กิตตาไม่มีเลยค่ะไม่มีอะไรเนี่ยเหรอไม่มีอะไรฉันเตือนแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งไอ้แม็กมันพี่กิตตาปล่อยหนูอย่าไปยุ่งหนูอะไรกิตตาแกทำอะไรน้องหนูจะทำอะไรล่ะครับคุณพ่อลูกสาวตัวดีของคุณพ่ออะท้องน้องดาวจริงเหรอลูกอย่าไปยุ่งหนูอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งหนูอย่าไปยุ่งหนูคุณพ่อกินซะหน่อยนะคะคุณพ่อกินซะหน่อยนะคะคุณพ่อจะได้กินยาน้องดาวไปไหนน้องดาวเขาย้ายไปอยู่บ้านแฟนเขาแล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวหนูจะดูแลคุณพ่อเองค่ะแกไปเถอะกีตาร์บ้านหลังนี้กำลังจะโดนยึดบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่คุณพ่อรักหนูไม่ยอมให้โดนยึดหรอกค่ะแล้วแกจะทำยังไงไม่ต้องห่วงนะคะคุณพ่อหนูเซ็นสัญญาเงินกู้กับพี่แพรไว้แล้วหนูจะรับผิดชอบบ้านหลังนี้เองกีตาร์คุณพ่อขาหนูอาจจะไม่ใช่ลูกคนที่คุณพ่อรักที่สุดแต่หนูรักคุณพ่อนะคะกีตาร์พ่อขอโทษลูกถึงแม้คนเราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่ทุกคนก็สามารถเลือกที่จะเป็นคนดีได้นะครับและไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรขอให้เราเป็นคนดีรักพ่อแม่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับอยู่หรอคะแม่เขียนอะไรเล่นๆไปล่ะลูกโถคุณแม่ไม่เห็นเขียนอะไรเลยวันรักแม่ไหมลูกรักสิคะคุณแม่ทำไมคุณแม่ถามอย่างนั้นล่ะคะรักขนาดไหนล่ะลูกรักที่สุดในโลกเลยค่ะคุณแม่มันขนาดไหนล่ะลูกก็ที่สุดในโลกเลยค่ะคุณแม่เอ๊ะคุณแม่ถามเอาอะไรเนี่ยคะแล้วรักคนอื่นมากกว่าแม่หรือเปล่าลูกเอ๊ะคุณแม่หนูบอกว่ารักก็รักสิคะคุณแม่จะมาโย่โมโหหนูหรอแม่แค่อยากรู้ว่าหนูรักแม่มากหรือเปล่าโอ๊ยอะไรกันนักกันหนาเนี่ยคะคุณแม่ก็แค่ความรักหนูก็ให้เงินเดือนแม่ใช้ทุกเดือนนะคะแล้วรักแม่หรือเปล่าล่ะคุณแม่ถ้าคุณแม่พูดคำว่ารักอีกทีน่ะหนูจะไม่ทนแล้วแล้วรักหรือเปล่าล่ะคุณแม่คุณแม่สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะมีเรื่องอะไรกันหรอคะเสียงดังเชียวก็คุณยายน่ะสิพูดไม่รู้เรื่องซ้ำไปวนมาจริงเหรอคะคุณยายยายก็แค่ถามแม่เขาว่าแม่เขารักยายหรือเปล่าแม่เขาก็เลยรำคาญยายเหรอลูกโหคุณแม่ค่ะคุณแม่รักหนูไหมคะรักสิลูกรักแค่ไหนคะรักที่สุดในโลกเลยแล้วมากที่สุดในโลกขนาดไหนล่ะคะก็มากของมากของมากที่สุดเลยไงลูกคุณแม่รักใครมากกว่าหนูหรือเปล่าคะไม่แน่เหรอคะแน่สิลูกแล้วคุณแม่รักใครไหมคะไม่นะลูกเพราะอะไรล่ะคะก็แม่รักหนูไงแล้วทำไมคุณแม่ถึงรำคาญคุณยายล่ะคะหรือว่าคุณแม่หมดรักคุณยายแล้วคุณแม่คุณแม่เคยเล่าให้หนูฟังไม่ใช่หรอคะว่าตอนเด็กๆคุณแม่ชอบให้คุณยายเล่านิทานให้ฟังไม่ว่าคุณยายจะง่วงหรือเจ็บคอคุณยายก็จะเล่าให้คุณแม่ฟังโดยไม่ปิดปากบ่นแล้วทำไมตอนนี้คุณแม่ถึงรำคาญคุณยายล่ะคะคุณแม่หนูขอโทษไม่เป็นไรลูกแม่ไม่ได้โกรธหนูยามเราเป็นเด็กเสียงที่แม่อยากได้ยินที่สุดก็คือเสียงของลูกไม่ว่าตัวเองจะเจ็บป่วยหรือเหนื่อยล้าแค่ไหนขอแค่ได้ยินเสียงของลูกแม่ก็จะมีพลังกายและพลังใจขึ้นมาทันทีจงอย่ารำคาญท่านในยามที่ท่านชวนเราคุยพอท่านอยากฟังเสียงของเราเพิ่มเติมพลังชีวิตของท่านจงรักและกตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณให้มากๆนะครับคนที่ทำอาหารทุกๆใจ
ค่เธอนะยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดิน